บองจูสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับชนีมีชีสวันนี้จะพาไปเที่ยวเวียดดัตเดอร์มิโยนะคะซึ่งบ้านแขวนที่สูงที่สุดในโลกที่ตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงมาร์เซยนะคะนี่ๆเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังเย้เนี่ยนะคะข้างหลังก็เป็นสนามบินมาร์เซยแต่ว่าจะมองไม่เห็นชัดเพราะมันไกลมากAwkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? You flash a smile. I'm like, is this happening? I look your way and then, of course, drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice.มหาลัยเล่นกันดีกว่ามาสอนภาษาไทยให้ฝรั่งดีกว่าค่ะนี่คำแรกเลยพูดคำว่าห้วยขวางห้วยขวางอากงอากงห้วยขวางเก่งมากห้วยขวาง again no คำต่อไปนะคะสะพานควายอาริมีสะพานควายเก่งมากเอาใหม่อีกรอบนึงสอนมาดีสอนมาดีเราติดอีกแล้วนะคะก็เนื่องจากว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์หยุดยาวก็เลยมีคนออกเที่ยวเยอะกลายเป็นว่านี่รถติดมาจะ2ชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าจะไปถึงสะพานกี่โมงรถติดสุดเส้นทางเลยดีใจจังเลยที่ไม่ได้มีแค่เมืองไทยที่รถติดมีอีกประโยคนึงเรมี่พูดตามนะใครขายไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ใครขายไข่ไก่ไข่ไก่ไก่ไก่ไม่ใช่ใครขายไก่ไก่เอาพูดว่าไข่กับไข่อ้าวมันไข่กับไข่ไก่กับไข่ไก่กับไข่เออถูกต้องพูดได้อ่ะใครขายไข่ไก่ใครขายไข่ไก่นางพูดไม่ได้ใครขายไข่ไก่มาต่อตอนนี้อีซ้อมได้แล้วไข่ไก่คาฟูคาฟูขายแล้วใครไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ดังดังนี่ใครขายไข่ไก่ไก่ๆอ่ะยังไงมันก็ไก่ๆอ่ะมันไม่ใช่ไข่ไก่อ่ะไข่ไก่ตอนนี้เรมี่ไม่ว่างเล่นด้วยแล้วค่ะหีต้องขับรถหิวมากนี่ก็เลยมาจอดรถหาของกินที่ร้านออร์แกนิก
หรือภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่า bio shop นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นออร์แกนิกหมดเลยโอเคไปดูพร้อมกันมีเชอร์รี่ด้วยไม่แพงด้วยค่ะโลละ7.50 ยูโรอันนี้ถือว่าไม่แพงแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าซูซีซองนะคะก็คือเป็นเหมือนไส้กรอกหรือเปล่าไส้กรอกแต่เป็นไส้กรอกแบบแห้งอะไรเงี้ยเกลือใช่ดอกเกลือนะคะผลิตภัณฑ์ข้าวนะคะมีทั้งข้าวแบบสีดำและแพงมากเลยอ่ะโลละ6.90 ยูโร6.72 คิดซะว่าโลประมาณ400กว่าบาทเดี๋ยวคอมเพลทให้คอมเพลทแปลว่าเข้ากล้องนะคะMaybe a joke first, maybe a pickup line, but either one of those is just a waste of time. I need a better way, I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind, I have to, but how do I put this right? Don't overcome. ตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะคะแต่ว่าพลขับเหนื่อยมากก็เลยแวะมาพักก่อนนายมานั่งอยู่หน้าห้องน้ำส่วนพลขับก็ขอตัวไปนอนก่อนโอเคเชอรี่กันช่วงนี้เป็นหน้าเชอรี่เพราะว่ามันเป็นเข้าช่วงหน้าร้อนก็จะมีผลไม้ออกเยอะมากเชอรี่สตรอเบอรี่เบอร์รี่ทั้งหลายแต่ไม่มีสตรอเบอร์แร่เราเล่นค่ะก็ผลไม้หน้าร้อนต่างๆก็จะออกช่วงนี้นะคะราคาก็จะถูกลงแล้วก็ถ้าไปตลาดก็จะมีผลไม้เยอะมาก Complicate just say hi or whatever it takes to break the iceชมวิวแล้วเย้เย้วิวสวยมากเป็นแบบวิว360องศาสะพานอยู่ตรงนั้นนะคะสะพานมิโยเป็นสะพานเคเบิลที่สูงที่สุดในโลกนี่นะคะก็จะเป็นตัวเมืองมิโยนะคะนี่แถบนี้ก็จะเป็นหน้าผาหมดเห็นไหมคะจะมีคนมาเล่น the paragliding เห็นกันเปล่าเห็นกันเปล่านี่ตัวเท่ามดบินอยู่บนท้องฟ้าดูต่อชมนี่แหละค่ะขับรถมาไกลมาก4ชั่วโมงเพื่อที่จะมาชมสะพานนี้แหละค่ะโอเคมาดูข้อมูลสะพานกันนะคะนี่เป็นสะพานที่มีจุดขึง7จุดด้วยกันนะคะก็ไอ้เส้นขึงที่เป็นเส้นเมทัลลิกค่ะเส้นเหล็กขึงอ่ะจะมี7จุดด้วยกันแล้วก็จะมีเสาของสะพานนี้7ต้นด้วยกันทีนี้มาพูดถึงความสูงของสะพานนะคะความสูงจุดที่สูงที่สุดของสะพานนี้เนี่ยคือ343เมตรซึ่งสูงกว่าหอไอเฟลนั่นเองและความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงสะพานนะคะจุดที่ว่าสูงที่สุดตรงนั้นเนี่ยจะ270เมตรสะพานนี้เนี่ยมีความยาว 2,460 เมตรน้ำหนักของเหล็กที่ใช้ขึงเนี่ย36,000 ตัน
ส่วนเสาทั้งหมด7เสาเนี่ยรวมน้ำหนักกันได้คือ 250,000 ตันอู้เยอะมากและสะพานนี้นะคะก็คือเปิดใช้ปี2004นะคะในเดือนธันวาC'est mieux en dessous ou au-dessus? C'est pas le mieux vu là. นี่แหละค่ะเสาต้นนี้แหละค่ะเป็นเสาที่สูงที่สุดในโลกสะพานนี้นะคะก็จะยาว 2.4 กิโลเมตรสะพานนี้ก็เป็นถนนด้วยนะคะเป็นถนนแบบ2เลนกว้าง3เมตรกว่านะคะนี่เย้ๆๆในสุดเราก็มาถึงแล้วเย้มุมสะพานนี่ไม่ใช่มุมสิตีนสะพานค่ะนี่พาดูวิวรอบๆนะคะวิวรอบเมืองต่อไปกันแล้วนะคะเย้เย้เย้คลิปยังไม่จบนะคะวันนี้ข้างหลังคือสะพานเวียดักกาคาบีนะคะซึ่งสะพานนี้นะคะคนสร้างก็คือมิสเตอร์ไอเฟลนะคะก็คือคนเดียวกันกับที่สร้างหอไอเฟลที่ปารีสนะคะนี่เป็นสะพานสำหรับรถไฟนะคะมีพามาเที่ยวโอเควันนี้น่าจะจบจริงๆแล้วแหละทริปบ๊ายบายออคาโฟ